นี้นะคะก็พบกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้อ่อนไม่ได้อยู่คนเดียวแต่อ่อนอยู่กับพี่มะตูมค่ะพี่มะตูมเมคอัพนะคะช่างแต่งหน้าคู่บุญของอ่อนนะคะที่เรียกว่าเป็นทุกอย่างเป็นอย่างเดียวให้อ่อนไม่ได้ก็คือเป็นแฟนไม่ได้นั่นเองนะคะก็ให้พี่มะตูมแนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะคะแต่ว่าอยากให้พี่มะตูมเนี่ยพูดเสียงที่มันแบบเลเวลเดียวกับอ่อนสวัสดีครับก็มาตุ้มนะครับมาตุ้มเมคอัพครับทำไมทำไมเสียงแบบไม่ใช่เสียงเวลาที่เราเมากันเลยอ่ะก็วันนี้นะคะออนจับพี่มาตุ้มนะคะลงเครื่องมาปุ๊บนะคะก็มาที่นี่เลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาทำคลิปนะคะวิธีการเลือกขนตาปลอมยังไงนะคะให้สวยแบบที่ช่างแต่งหน้าเนี่ยเขามีเคล็ดลับกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราเห็นขนตาปลอมโอ้ยอันนี้ก็สวยนั้นก็สวยนั้นก็สวยแต่พอเราติดเองเอ๊ะทำไมมันไม่เข้าอ่ะทำไมมันดูแบบล้นไปน้อยไปหรือบางทีมันดูแปลกๆอาจจะแบบรูปตาเราหรืออะไรต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยก็จะให้พี่มาตูมนะคะมาแนะนำเคล็ดลับเทคนิคต่างๆที่ช่างแต่งหน้านะคะเขาจะมีแล้วเขาก็จะแบบมีวิธีของเขานะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยขนตาแบบเดียวกันนะคะออนติดเองบางทีก็ไม่สวยเท่าพี่มาตุ้มติดนึกออกปะคือเขาจะมีแบบเคล็ดลับนะคะดังนั้นก็ให้พี่มาตุ้มอธิบายคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เราแบ่งเป็นยังไงบ้างนะก็อย่างวันนี้ครับขนตาเราก็จะมีในการเลือกสำหรับใช้ในโอกาสต่างๆนี่ครับก็จะมีไปงาน มีรับปริญญามีแต่งหน้าเท่าสาวหรือว่าจะเป็นแบบสายฟอหรือว่าจะเป็นสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งแบบอยากจะลองทดลองติดขนตาดูอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันว่าแบบไหนหรือว่าการเลือกยังไงเงี้ยครับให้เหมาะกับรูปแบบของแต่ละการที่ใช้งานเนาะโอ้มันสำคัญมากงั้นเราเริ่มจากแบบมือใหม่ก่อนละกันมือใหม่ใช่ไหมมือใหม่อันนี้นะคะก็จะเป็น Nessie Choice on Baby Lashes นะคะ 3D Silk นะคะซึ่งเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3เบอร์นะคะโดย1กล่องต่อ1เบอร์นะคะแล้วก็เนี่ยมีเบอร์ที่1เบอร์ที่2เบอร์ที่3นะคะทำไมถึงแนะนำเป็นตัวนี้สำหรับมือใหม่เพราะว่าอันนี้ครับคือจะมี3รุ่นนะครับตัวนี้ก็อย่างเช่นรุ่นตัวแรกจะเป็นแบบธรรมชาติแบบ natural นะครับก็อันนี้ก็คือสามารถติดแบบในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือแบบการใช้งานของมันก็คือแกะออกมาแล้วก็คือแบบตัดหัวท้ายอะไรเงี้ยสามารถแบบติดได้เลยทุกรูปทรงของตาเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นตาเล็กตาใหญ่ตาแคบหรือแบบช่องตากว้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ตัวนี้สามารถใช้ได้ซึ่งอันเนี้ยทำไมต้องนานขนาดซึ่งอันเนี้ยรู้สึกว่ามันเหมาะกับมือใหม่อ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะบางทีมือใหม่จะมีความแบบเอ้ยแล้วยังติดไม่คล่องอ่ะถ้าซื้อขนตาแพงมันจะแบบทำเสียแล้วยังไงนะมันจะมีคนที่แบบคิดอย่างนั้นนะดังนั้นก็คืออันเนี้ย1กล่องมี3คู่นึกออกมั้ยดังนั้นถ้ายังแบบลองก่อนมันก็ยังมีแบบให้เผื่อเสียเผื่อขาดเนาะอ่ะเรามาดูเบอร์ที่2กันนะคะกับ Everyday นี่นะคะ Everyday ของเราทำไมถึงคิดว่า Everyday ก็ยังเป็นแบบเบอร์ที่มันใช้ได้สำหรับมือใหม่ก็คือตัวนี้ก็คือจะมีความหนาเพิ่มขึ้นจากตัว natural ตัวแรกแบบว่าก็คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแต่งไปกลางวันหรือว่ากลางคืนนะเราไปงานหรืออะไรเงี้ยก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ครับสำหรับผู้ที่อยากแบบทดลองติดขนตาหรือลองติดขนตาดูเนี่ยครับแล้วก็ปิดท้ายแล้วก็ปิดท้ายตัวนี้เซ็กซี่นะคะตัวนี้ก็จะมีความเหมือนเส้นขนเขาก็จะมีความหนามีความควายกันของเส้นขนก็เวลาติดไปเนี่ยครับมันก็จะดูพิเศษหรือแบบดราม่าแบบโมดรามาติกอะซึ่งส่วนตัวออรู้สึกว่าเซ็กซี่อะเหมือนตรงโคนเขาอะเนี่ยตรงโคนเขาตรงเนี้ยมันจะหนากว่าตัว everyday กับ natural ซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังติดได้ในทุกวันแต่อาจจะแบบเป็นกลางคืนนิดนึงหรือคนที่แบบอาจจะตาโตอย่างออนนึกออกไหมด้วยความที่ออนตาโตอะอันเนี้ยก็คือแบบติดได้นะคะก็รู้สึกว่าติดแล้วมันไม่น้อยเกินไปเนาะอะแล้วก็โอกาสต่อมาเป็นอะไรคะรับปริญญารับปริญญาอันนี้มีคนมาปรึกษาถามเยอะมาก ว่ารับปริญญาติดขนตาแบบไหนดีคะทั้งหมดทั้งปวงถ้ามหาวิทยาลัยไม่ให้ติด อย่าฝืน อ่ะก็คือไม่ติดนะคะ ไม่ต้องแบบติดอันไหนที่เนี่ยดูไม่ออก คือดูใกล้ๆอ่ะคนเราก็ดูออกเนาะ คุณต่อขนตามาคนก็ดูออกนะคะดังนั้นอย่าเสี่ยงให้ไปโดนดึงหน้าห้องเลยเนาะเอาทำตามกฎเขาแต่ว่าถ้าอย่างวันซ้อมวันนอกรอบอะไรที่แบบ
อยากจะถ่ายสวยๆเองเนาะก็เออก็ติดดีกว่าใช่นะคะดังนั้นอันนี้ก็จะมีเป็น2รุ่นอันนี้นะคะจะเป็น Nessie Choice on Baby Lashes นะคะอันนี้จะเป็น Mink Hair False Eyelashes นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขนมิงที่มันแบบว่าพรีเมียมขึ้นมากว่าขนที่เป็นขนใหม่รุ่นแรกนะคะดังนั้นก็คือราคามันก็จะสูงขึ้นเส้นขนก็จะแบบฟุ้งละมุนมากขึ้นซึ่งออนรู้สึกว่าเวลาแบบวันสำคัญอะมันจริงๆคือใช่วันสำคัญมันก็ต้องมีอะไรที่แบบมีความเป็นพิเศษเนาะแล้วคือแบบอย่างเส้นขนอะมันธรรมชาติกว่ารุ่นตัวแรกที่แนะนำไปใช่มันแบบมีความแบบฟุ้งละมุนเบากว่าเยอะอันนี้มีรุ่นไหนที่พี่มาตุ้มแนะนำถ้าส่วนตัวชอบเลยนะคิดว่าน่าจะเป็นเรียวมีใช้ได้กับทุกคนเหมือนกันนี่ช่างแต่งหน้าการันตีนะคะเรียวมีนะคะซื้อคือรุ่นเนี้ยมันก็เป็นรุ่นที่ออนติดบ่อยไม่จริงเพราะรู้สึกว่าแต่งน้อยแต่งมากอะไรก็ได้มันแบบกำลังดีอะเนาะและรุ่นต่อมาก็อีกรุ่นนึงก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะพิเศษขึ้นมาก็คือจะดูถ้าสำหรับคนที่ชอบแบบอยากให้ดูตาโตแบบดูแบบตาคมอะไรเงี้ยถ่ายรูปยังไงอะไรเงี้ยก็สวยอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือ Born This Way นะคะคือเหมือนอันเนี้ยห่างเขาอะจะมีความยาวกับเรียวมีนะเทียมให้ดูการเห็นไหมห่างเขาอะจะยาวกับเรียวมีดังนั้นก็คือพอรู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าคนลูกตายาวติดได้สำหรับขนตาที่ห่างตายาวกว่ายาวเพิ่มขึ้นมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นในส่วนของตาข้อดีของมันคือสามารถแบบช่วยแก้ลูกตาได้สำหรับคนที่แบบห่างตาตกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าติดลงไปแล้วมันจะดูแบบห่างตายกขึ้นมาก็คือเป็นคลิปใช่เหมือนกับว่าบางคนที่แบบเฮ้ยตาตกตาเศร้าอย่างเงี้ยเนาะเวลาติดมันก็จะได้ดูแบบชึ้งขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนจริงๆองก็เป็นคนห่างตาตกนะแต่แบบเวลาติดเราก็จะแบบนิดนึงอ่ะจบกันไปนะคะสำหรับรับปริญญาต่อมาก็จะเป็นขนตาปลอมสำหรับไปงานซึ่งออนรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงแบบอีเวนต์แน่นหรือเปล่าคือแบบคนไปงานในแบบไปงานแต่งเป็นเพื่อนเจ้าสาวไปร่วมงานทุกคนอะอยากสวยหมดพี่มะตูมมีแบบลูกค้าที่มาแต่งหน้าไปงานเยอะไหมมีช่วงไปงานก็อย่างที่บอกก็จะเป็นแบบไปงานเยอะเนาะเหมือนแบบทุกคนก็อยากสวยอะบางทีแบบเป็นแบบพวกงานแต่งงานที่แบบจะต้องไปเจอเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอมานานเราก็แบบแผลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะสำหรับไปงานพี่มะตูมแนะนำยังไงเหตุผลอย่างอันแรกนะครับเป็นรุ่น Angel ใช่ไหมตัวนี้ก็ยอดนิยมเลยใช่ไหมที่สำหรับลูกค้าแต่งไปงานแล้วถามกันมาลูกค้าจะถามรุ่น Angel เยอะมากเพราะนางเป็นแบบขนตาที่สั้นแต่หนาแต่ว่ามันจับช่อเส้นไข่จับช่อเนี่ยคือเส้นไข่จับช่อเวลาใช้มันจะแบบติดไปแล้วตามันจะดูแบบเหมือนแบบดูมีอะไรดูแบบมีเสน่ห์ดูแบบเซ็กซี่เฟลิร์ตี้บิทชี่นิดนึงอ่ะซึ่งอันเนี้ยขนตาเล็กติดได้ไหมได้แต่จริงอะตัวที่เป็นขนตาปลอมที่เป็นมีความพิเศษขึ้นมาแบบเนี้ยจริงๆบางทีอะเราไม่ต้องติดเทปตา2ชั้นเลยครับบางทีแบบแต่งตาแล้วพอติดขนตาไป What? ชั้นตามันจะมีความแบบขยับขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะช่วยแบบช่วยไปได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าคนไหนแบบไม่ไหวจริงๆก็ติดเทปได้ไม่ถูกคนที่แบบเฮ้ยติดเทปมาทั้งชีวิตแล้วอะจะแบบพลาดไม่ได้ก็ติดไปเนาะอันนี้อีกรุ่นนึงสำหรับรุ่นไปงานรุ่น Oh My Luxusชื่อนี่คือแบบใครตั้งขอตั้งอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ติดแล้วแบบตาพุ่งแน่นอนเห็นป่าวว่า What? เส้นขนข้างหน้าเขาอะจะบางนะคะแล้วข้างหลังเนี่ยจะมีความหนาและยาวขึ้นมาตาเป็นแบบหางหงไหมพี่คงก็ดูแบบเฉียวขึ้นมาซึ่ง What? อันเนี้ยตอนที่พี่มาตุ้มติดให้ออนไปงานอะไรสักอย่างสวยมากแต่ว่าติดเองไม่สวยคือไม่รู้ว่าบางทีเหมือนเราอาจจะแบบวางองศาการวางจริงๆการวางก็สำคัญมีเคล็ดลับการวางไหมเช่นวางกดจากข้างบนลงมาวางตรงหรือจริงๆอันดับแรกอะเราต้องวัดตกตกตกอันดับแรกอะเราต้องขนตาครับเราต้องวัดขนตาก่อนให้พอดีกับตาเราแล้วก็ตัดหัวแล้วก็ตัดท้ายในส่วนหัวเราจะตัดให้ชิดกับตัวโคนนะครับตัวโคนให้มากที่สุดไม่เอาขนออกไป
นะฮะแล้วก็บางคนเล่นตัดซะแบบใช่ถ้าเราปัดตรงหัวออกไปเยอะเกินไปเงี้ยพอเวลาเราไปติดที่ตามันก็จะแตกแตกมันจะทู่เพราะว่าเหมือนกับว่าข้างหน้ามันยาวด้วยไงเออเหมือนพอข้างหน้ามันยาวแล้วกลายเป็นแบบขนตาคนเรามันไม่ได้อยู่ดีๆยาวมันค่อยๆแบบไล่ธรรมชาติขนตาก็จะหัวตาก็จะสั้นแล้วก็ไล่ไปทางตาแล้วก็ส่วนหางก็คือวัดความยาวเท่ากับลูกตาเท่าไหร่ก็คือตัดส่วนเกินออกไปแล้วก็วิธีง่ายๆก็คือเอามาทาบกับอีกฝั่งนึงแล้วก็ตัดให้เท่ากันไม่ต้องวัดให้เท่ากับตาสองข้างเก็ตและซึ่งนั่นก็คือขนตาปลอมสำหรับไปงานอ่ะต่อมาเป็นขนตาปลอมสำหรับเจ้าสาวช่วงนี้แบบฤดูเจ้าสาวมาแรงมากค่ะและยิ่งช่วงแบบประมาณพฤศจิกาใช่ไหมที่เป็นฤดูเจ้าสาวนะคะเดือน9ก็เริ่มมีเดือน9ก็เริ่มมี9 10 11 12เนาะก็จะเป็นแบบฤดูเจ้าสาวซึ่งเจ้าสาวบางคนน่ะก็ชอบที่จะซื้อขนตานะอย่างบางคนบอกว่าแต่งหน้าเองค่ะดังนั้นก็จะซื้อขนตาเองหรืออย่างบางคนมีช่างแต่งหน้าให้แต่อยากจะเลือกขนตาเองก็มีมั้ยที่แบบเค้าเอาขนตามาก็มีบางคนก็แบบขอแต่อยากได้เป็นแบบนี้แต่จริงส่วนมากก็ช่างก็จะมีแทบช่างก็จะมีแบบให้เลือกซึ่งถ้าสมมติในกรณีที่ว่าโอเคเราจะต้องแต่งหน้าตัวเองเราจะต้องเป็นเจ้าสาวหรืออาจจะแบบถ่ายพรีเวดดิ้งเองอะไรเองอย่างเงี้ยเลือกแบบไหนแนะนำแบบไหนคะก็อย่างตัวนี้ก็จะตัวแรกก็จะมีความฟุ้งๆดูแบบอันนี้จะเป็นสวยขึ้นมาแกลมอิดอัพนะคะก็จะฟุ้งๆนะคะเออเนี่ยคือมันจะมีความแบบเบาฟุ้งละมุนแบบนี้นะเหมือนกับว่าข้างหน้ามันจะสั้นนิดนึงและข้างหลังก็คือไล่ช่อขึ้นมามันจะคล้ายๆกับตัว Oh My Lashes แต่ว่า Oh My Lashes เนี่ยตัวข้างหลังเขาอะจะมีความแบบหนากว่านะคะแต่ว่าตัว Glam Bit Up ตรงเนี้ยมันจะเขาเรียกอะไรความหนามันจะเท่ากันอ่ะต่อมาก็จะเป็นรุ่นอะไร Bring It On เออรุ่นนี้คนแบบชอบมากสวยใช่ไหมติดยังก็สวยคือรุ่น Bring It On อ่ะมันเป็นเหมือนแบบโคลนนิ่งของ Realme แต่ว่า Bring It On อ่ะจะยาวกว่าอ่ะดังนั้นก็คือเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะก็คือ Bring It On อ่ะมันก็จะแบบฟุ้งแบบนี้นะคะอ่ะก็คือตัวปลายมันจะฟุ้งเส้นมันก็จะแบบละมุนนะคะซึ่งถ้าเทียบกับตัว Realme อ่ะมันจะคล้ายกันมากเดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูนะคะเห็นไหมเนี่ยเขาเหมือนแบบฝาแฝดที่แบบพลัดพรากกันมาเลยนะคือทรงเดียวกันเพียงแต่ว่าตัว Bring It On ยาวกว่าซึ่งเคล็ดลับเลือกขนตาสำหรับเจ้าสาวพี่มาตุมคิดว่ายังไงจริงๆขนตาสำหรับเจ้าสาวก็เน้นความเป็นธรรมชาติครับแต่ว่าก็คือความเป็นธรรมชาติในความเป็นธรรมชาติเนี่ยก็คือต้องสวยทั้งตบมืออีกแล้วก็เป็นธรรมชาติก็คือต้องสวยทั้งตัวจริงทั้งในรูปใช่เพราะว่าวันงานอะทุกคนไม่ได้เห็นแค่ในรูปใช่ไม่ได้เห็นแค่ในรูปทุกคนเห็นแบบโพสทั้งตัวจริงทั้งแบบถ่ายภาพออกมามุมเฉียงมุมอะไรใช่ครับดังนั้นก็คือจะต้องสวยเอาไว้คือสวยทุกมิติแล้วกันเพราะว่าบางคนเจอเราด้านซ้ายด้านขวาบางคนเข้ามาใกล้ๆแสดงความยินดีขอบคุณนะคะอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบสวยเนาะไม่ใช่มาแบบโอ้โหหนาเป็นแพงเงาเป็นเลื่อมอะไรอย่างนี้นะอ่ะต่อมาก็จะเป็นขนตาสำหรับสาวสายฝอสาวสายฝอซึ่งสาวสายฝอบางคนบอกว่าฉันเอาหนาอย่างเดียวแต่จริงๆในความหนาในความพุ่งอ่ะมันก็มีแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งอันเนี้ยเลือกมาได้ทั้งหมด3รุ่นที่มาตูมแนะนำนะคะก็คือกล่องดำนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี้นะคะจะเป็น Nessie Choice On Baby Lashes นะคะเป็นรุ่น 3D นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นขนมิ้งเหมือนกันพี่มาตุมเลือกมา3รุ่นนะคะมี 3D 11 3D 12แล้วก็มี 3D 08นะคะเราเริ่มจาก 3D level แรกก่อน 3D 11 3D 11คือจะแบบเบาจริงๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งเบลอโปรดของออนนะคะนี่นะคะ 3D 11จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้จริงๆก็ everyday ได้เลยนะแต่ด้วยเส้นขนเขาฟุ้งๆอ่ะมันก็จะเหมาะกับสายฝอนิดนึงซึ่งสำหรับสายฝอบางคนแบบชั้นฝอแต่ฉันไม่ได้อยากได้ขนตาหนาๆไหมใช่ก็คือแบบอยากเล่นมิติด้วยความที่เขาเป็น 3D อ่ะขนเขาจะมีมิติใช่มันจะดูตามชื่อ 3D ก็คือ 3D dimension 3 มิติ
ดังนั้นก็คือเขาจะมีการแบบเล่นช่วงเนี้ยเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะเล่นตัวขนเห็นปะมันก็จะดูพุ่งๆขึ้นมาเนาะคืออย่างรุ่นซีรีส์อย่างเงี้ยติดไปแล้วมันจะไม่ดูเหมือนมันจะไม่เหมือนกับรุ่นที่สีชมพูอันนั้นมันเป็น2มิติอ่ะอันเนี้ยรุ่นมิงซิกเนเจอร์ใช่อันนั้นก็จะเป็น2มิติอันนี้ก็คือ3มิติกว่าอันนี้มันก็จะดูแบบดูมีอะไรอะไรอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะอยากให้ลองซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นรุ่นแบบบิกินเนอร์เบาๆแต่ว่าสำหรับใส่ฟอร์ที่พุ่งขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็น 3D 12นี่อันนี้นะคะด้านหน้าจะเบาๆเสร็จแล้วพอช่วงกลางถึงปลายก็คือหนาแน่นจัดเต็มนะคะทำไมถึงคิดว่ารุ่นนี้มันแบบมันดูเข้ากับใส่ฟอร์ใช่ไหมก็อย่างแบบอย่างเป็นพวกตัว 3D ที่เป็นรุ่นอันนี้ครับที่แนะนำเคยมีไปถ่ายงานแล้วแบบที่ได้แต่งคือหน้าไม่ได้ฝ่อมากแต่คือพอเราติดขนตาเนี่ยแบบก็คือฝ่อเลยเป็นลุคฝ่อขึ้นมาเลยแบบบางทีตาไม่ต้องแบบแต่งอะไรมากมายแบบเป็นแบบเบนสีเดียวหรือ2สีแล้วแบบไลเนอร์นิดนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ติดคนเข้าไปมันก็ดูแบบดูมีความเป็นฝ่อด้วยความที่มันแบบเล่นมิติด้วยแหละจริงๆเหมือนออนมีรูปนะพี่มาตุ้มที่แบบพี่มาตุ้มเคยแต่งให้จริงๆคือตาไม่ได้แต่งฟาดไม่ได้ดำไม่ได้สโมกี้แต่ว่าพอติดปุ๊บอะก็คือแบบฝ่อเลยอ่ะไอ้ insert รูปเข้ามานะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะอันนี้สำหรับสายฝ่อที่แบบฟาดฟาดฟาดอ่ะทำไมแบบสับหมูก็จะเป็นเบอร์อะไรวะ 3D08 นะคะอันนี้ก็คือฟาดปัว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 ไปเลยแบบฝ่อมากมากติดแล้วแบบเอาอยู่แน่ก็คือพุ่งไปถึงโลกหน้านะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นขนตารุ่นต่างๆที่มาตูมแนะนำนะคะแต่ออนเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วรูปตาแบบนี้ยังไงนะคะ ก็เดี๋ยวตั้งคำถามเลยดีกว่า ถ้าตาเล็กตาชั้นเดียวตา2ชั้นหลบในแนะนำรูปทรงแนวไหนถ้าตาเล็กตา2ชั้นหลบในแนะนำขนตาที่มีความยาวขึ้นมานิดนึงครับถ้าเกิดเราใช้ขนตาสั้นไปมันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ในส่วนของรูปตาสามารถถ้าชอบแบบเป็นเฉียวๆอะไรเงี้ยมีแบบเป็นหางในส่วนของหางที่มีความยาวขึ้นมาเพิ่มขึ้นก็ช่วยได้คนว่าบอนดิสเวย์ไหมบอนดิสเวย์พอได้ไหมได้นี่นะคะก็สำหรับขนตาที่แบบมีความยาวเพิ่มขึ้นมานิดนึงมีเฉียวของหางขึ้นมานิดนึงนะคะสำหรับคนตาสองชั้นหลบในตาเล็กอะไรอย่างนี้เนาะพี่มาตุงมีแบบคำอะไรคำแนะนำอีกไหมก่อนจะจบคลิปเผื่อว่าแบบที่เคยผ่านมามีลูกค้าถามไหมเวลาแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยการติดขนตาจริงๆขนตาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับการแต่งหน้าบางทีแต่งหน้าแล้วเอ๊ะทำไมมันดูไม่สวยบางทีเรื่องขนตาที่แต่งหน้าทุกวันหรืออะไรเงี้ยครับบางทีแบบเอ๊ะทำไมแบบแต่งหน้าแล้วเอ๊ะทำไมดูไม่สวยหรือมันยังดูแบบเอ๊ะขาดอะไรอย่างเงี้ยพอติดขนตาไปเท่านั้นแหละทุกอย่างคือจบสวยดังนั้นก็คือวิธีการเลือกขนตาก็คือสำคัญมากๆสำหรับการปรับลุคอะไรต่างๆของเราเนาะเพราะว่าแต่ละลุคแต่ละอะไรต่างๆเนี่ยก็มีแบบขนตาที่ต่างกันออกจริงๆอย่างบางคนเวลามาปรึกษาบอกว่าอยากแต่งอย่างเงี้ยแต่คือแบบบางทีเราไม่รู้ลุคการแต่งหน้าของเขามันก็ต้องแบบพูดอย่างนิดนึงนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นการแนะนำเบอร์กลางๆคร่าวๆที่แบบโอเคหยิบได้ใช้ดีละกันนะคะยังไงวันนี้ออนกับพี่มาตูมนะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าสนใจติดตามจองไปแต่งหน้าไปไหนก็ตามแต่นะคะก็ดูได้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะแต่อย่าจองซ้ำกับออนก็พอนะคะ เดี๋ยวออนจะไม่มีคิวอ๋อวิ่งได้วิ่งได้อ๋อพี่เขาวิ่งเก่งนะคะยังไงวันนี้นะคะก็จบกันไปเท่านี้นะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ